สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลาก .com เรื่องนี้คุณวินมาพร้อมกับเรื่องที่คนรู้จักเล่าให้ฟังเป็นเรื่องของพระหนุ่มคนหนึ่งที่เพิ่งได้บวชแล้วก็มีเหตุที่ต้องรับกิจนิมนต์ไปสวดศพที่ต่างอำเภอทำให้ได้เจอกับเรื่องหลอนๆตามมาครับคุณวินมาพร้อมกับเรื่องคืนสวดศพมาติดตามฟังเรื่องนี้การเป็นสายที่9ของเราในค่ำคืนวันนี้กันเลยครับสวัสดีครับคุณวินศพหลอนครับสวัสดีครับผมคนละวินกันวันนี้ฮะดีใจจังเลยได้เชิญวินหมูทอดด้วย แล้วชื่อเหมือนกันแสดงว่าต้องหน้าตา ดีเหมือนกันโอ้โหสาธุนะฮะพี่วินครับเรื่องที่จะมาเล่าต่อไปนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่มีคนรู้จักเล่าให้ฟังใช่ครับผมก็เป็นญาติผู้ใหญ่ผมคนหนึ่งครับเล่าให้ฟังครับผมเลยต้องบอกคุณผู้ชมผู้ฟังก่อนว่าพี่วินหรือว่าคุณวินเนี่ยมาเล่าเรื่องกับเราทั้งที่นี่แล้วก็ที่สถานีผีดุแล้วนะเรื่องศพหลอนที่มีรูปด้วยเออนะฮะครั้งนี้เนี่ยมาเรื่องเกี่ยวกับพระที่ไปรับเขาเรียกว่าเป็นกิจนิมนต์ไปสวดศพใช่ครับน่าสนใจครับเรื่องนี้คืนสวดศพเป็นยังไงเชิญเลยครับครับผมต้องเกริ่นพี่แจกับคุณผู้ฟังนิดนึงครับเรื่องนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าทุกคนอาจจะเคยได้ยินหรือเปล่าเพราะว่าเขาญาติผมเล่าให้ผมฟังทีผมเลยไม่ได้สามารถยืนยันได้ว่ามันเกิดจริงหรือไม่ก็คิดซะว่ามาฟังนิทานแล้วก็นิยายผีแล้วกันนะครับว่าเรื่องราวมันเป็นประมาณนี้นะครับดีครับครับผมครับไหนก็ผมเคยเล่าเรื่องหลวงพี่อ้นแล้วผมขอใช้ชื่อตัวละครนี้ว่าหลวงพี่อ้นแล้วกันครับครับผมคือหลวงพี่อ้นเนี่ยครับก็ได้บวชอยู่ที่วัดต่างจังหวัดหรือวัดหนึ่งนะครับให้ย้อนกลับไปอยู่สัก40-50ปีแล้วกันครับนึกถึงชนบทที่ยังไม่ค่อยเจริญมากนักครับผมท่านเนี้ยในตัวที่หลวงพี่อ้นบวชอยู่ในวัดเนี่ยเขาอยู่ในวัดทางบ้านหรือบ้านทางและหมู่บ้านทางใต้นะครับแต่ค่อนข้างที่เจริญกว่าทางบ้านเหนือนะครับก็สนิทกับหลวงพี่คนหนึ่งชื่อว่าหลวงพี่ไพบูลย์ครับหลวงพี่ไพบูลย์ก็ถือว่าเป็นพระพี่เลี้ยงคนหนึ่งที่คอยดูแลหลวงพี่อ้นซึ่งเหมือนเป็นพระใหม่เป็นพระนวกะอย่างเงี้ยครับผมก็ยังปฏิบัติอะไรไม่ค่อยถูกต้องมากนักวันหนึ่งหลวงพี่ไพบูลย์ก็บอกท่านอ้นเดี๋ยวเตรียมเก็บเสื้อผ้านะเตรียมเก็บสัมภาระนะเดี๋ยวเราจะไปกิจนิมนต์กันที่วัดทางจะไปที่บ้านทางบ้านหนึ่งนะแล้วมีงานสวดศพเป็นเพื่อนของผมเองเสียไปเดี๋ยวเขาจะรับไปทั้งหมด8รูปนะครับก็อาจจะต้องค้างอยู่สักนั้นสัก3คืนงั้นก็เตรียมเก็บของให้เรียบร้อยหลังจากฉันเพลียงแล้วเดี๋ยวไปด้วยกันหลวงพี่อ้นก็เก็บข้าวของไปเสร็จสักพักนึงก็มีต้องเรียกว่าถึงขั้นอ่ะเป็นทางมันก็กระจันดานะครับระหว่างบ้านเหนือกับบ้านใต้มันก็จะมีทางไปด้วยรถมันก็ลำบากจะใช้เกวียนไปนะครับพระท่านก็ต้องนั่งเกวียนไปทั้งหมด8ลูกระหว่างทางไปเนี่ยคนที่มารับครับชื่อว่าลุงสมครับผมลุงสมเนี่ยแกก็เหมือนกับเป็นพ่อเพื่อนของพระไพบูลย์นะครับผมคันเนี้ยพระไพบูลย์มีเพื่อนกันอยู่3ลูกมีเพื่อนกันอยู่3คนคือพระไพบูลย์แล้วก็คนชื่อว่าจอมนะครับและคนที่เสียชีวิตชื่อว่าลอยครับผมคราวนี้พระไพบูลย์ก็เลยคุยกับลุงสมว่าโยมลอยเนี่ยไม่น่าเสียชีวิตเลยเนอะเห็นยังหนุ่มยังแน่นอยู่เลยทำไมไปจากไปแบบนี้ก็รู้สึกใจหายแทนพ่อเขาเนอะคือพ่อของโยมลอยก็คือชื่อว่าลุงผันนะครับคุยไปคุยมาเนี่ยก็หลวงพี่อ้อยก็จับใจความได้ว่าโยมลอยเนี่ยเสียชีวิตเกิดจากการที่โดนหมาบ้ากัดนะครับผมซึ่งสมัยก่อนนั้นเนี่ยการแพทย์ก็ยังไม่ทันสมัยมากนักนะครับครั้งนี้แต่หลวงพี่ไพบูลย์ก็พูดเชิงให้ความรู้กับลุงสมว่าเนี่ยถ้าโยมลอยเนี่ยนะโดนกัดตั้งแต่แรกเนี่ยนะแล้วก็กัดจับหมาไว้สัก10วันดูอาการมันถ้าเกิดว่ามันตายเนี่ยก็ค่อยตัดหัวแล้วไปส่งสมัยนั้นนะใช่ครับก็ตัดหัวไปส่งไปตรวจว่าเป็นเชื้อบ้าหรือเปล่า
เนาะลุงสงก็บอกเขาไม่ทำหรอกเขาก็พอโดนหมากัดก็เอารองเท้าแตะแตะแผลตีเอาน้ำล้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วกินยาตามอาการสุดท้ายพอพิษมันกำเริบก็เลยเสียชีวิตนะฮะก็เลยพอมาถึงบ้านงานครับมาถึงที่ทางบ้านเหนือแล้วเนี่ยครับปรากฏว่ามันก็ไม่มีที่พักอะไรให้สำหรับพระสงฆ์นะครับไม่มีวัดก็เลยต้องยอมให้บ้านลุงสมนะครับเป็นที่พักของพระทั้งแปดรูปนะครับส่วนบ้านงานก็ห่างกันไม่ไกลมากนะสัก200-300เมตรเดินก็ถึงนะครับก็เลยเชิญนิมนต์พระทั้งแปดรูปขึ้นไปนั่งพักบนบ้านชั้นสองซึ่งเป็นบ้านยกสูงนะครับเข้าไปนั่งพักจิบน้ำอะไรเงี้ยครับรอเวลานะผมตอนค่ำเพื่อที่จะไปสวดระหว่างนั่งเพลินๆอยู่นั้นนะครับหลวงพี่อ้นก็เคลิ้มหลับไปพอเคลิ้มหลับไปสักพักหนึ่งครับก็เหมือนกึ่งหลับกึ่งตื่นก็เห็นผู้หญิงนะครับผมสั้นเป็นวัยรุ่นนะครับใส่เสื้อเขาเรียกว่าอะไรแขนกระบอกสีชมพูนุ่งสิ้นสีชมพูเดินขึ้นบ้านมาแล้วก็เดินผ่านไปแล้วก็ปิดประตูห้องที่อยู่ข้างในห้องตึ้งหลวงพี่อ้นก็สะดุ้งตื่นแต่พอหลวงพี่อ้นชุบุ้งตื่นบอกว่าภาพที่เห็นระหว่างที่สลึมสลืออยู่นั้นนะครับเห็นมีพระนั่งคุยกันเห็นหลวงพี่ไพบูลย์คุยกับคารวาสหนุ่มคนนึงแล้วก็เห็นผู้หญิงคนนี้เดินผ่านไปพอชุบุ้งตื่นขึ้นมาภาพทุกอย่างเหมือนกันเลยครับยกเว้นแค่ห้องนั้นที่ผู้หญิงเดินผ่านเข้าไปล็อกอยู่ตัวเองก็เอกใจเอ๊ะทำไมฝันแปลกๆอะไรเงี้ยครับเสร็จแล้วหลวงพี่ไพบูลย์ก็มาแนะนำให้รู้จักว่านี่เพื่อนผมเองชื่อว่าจอมเป็นลูกของลุงสมเนี่ยที่มารับเรานี่แหละก็ทักทายตามอัธยาศัยนะผมหลังจากนั้นพอตกกลางคืนก็ถึงบ้านงานครับคราวนี้ด้วยความมืดของชนบทนะครับก็จะมีคนจุดตะเกียงดำก็คือลุงสมนั่นแหละครับก็พากลุ่มพักแต่รูปนะครับก็เดินไปที่บ้านงานนะครับคราวนี้พ่อของคนที่เสียชีวิตคือลอยเนี่ยครับผมก็คือลุงผันเนี่ยก็ออกมาต้อนรับคนในบ้านเนี่ยก็มาต้อนรับเสร็จก็จัดแจงที่นั่งนะครับแล้วก็ขึ้นไปบนบ้านก็จะมีโลงของลอยอ่ะตั้งอยู่นะครับไว้บนบ้านครับก็นั่งสวดกันไประหว่างสวดศพอย่างเงี้ยครับเนื่องจากพี่อ้นเป็นพระใหม่ครับก็สวดไม่ค่อยเก่งนะครับก็ยังจำอะไรไม่ได้หรอกเพราะว่าไอ้บทพระเจ็ดคัมภีร์เจ็ดตำนานอะไรเงี้ยก็ยังจำไม่ได้ก็สวดบ้างไม่สวดบ้างอะไรเงี้ยครับจังหวะที่สวดบ้างไม่สวดบ้างอย่างเงี้ยครับก็ตาก็เหลือบมองใต้ตาลปัดไปเห็นผู้หญิงที่เองเห็นในความสลุมสลือนั่นนะครับมันนั่งอยู่สวดมนต์ล่าฟังพระสวดอยู่แต่ก็แต่งตัวปกตินะครับก็คือใส่ชุดเสื้อเป็นแบบแขนกระบอกเหมือนเดิมแต่เป็นสีขาวแล้วก็นุ่งติ้งสีดำก็อ่ะโยมคนนี้ที่เราเห็นเหมือนจะอยู่บนบ้านลุงสมนี่เอ๊ะมันฟังพระสวดด้วยเหรอเนี่ยสักพักหนึ่งก็เห็นญาติโยมที่อยู่บริเวณนั้นนะครับมีท่าทีแปลกๆบางคนหันไปก็ชี้บางคนก็ไปสะกิดเพื่อนให้หันมามองบางคนก็หันมามองแล้วก็ทำหูเลาะอะไรเงี้ยหูเลาะเยาะแบบว่าไม่สนใจอะไรเงี้ยครับก็ตัวเองก็จะไม่จ้องมองผู้หญิงคนนั้นก็จะเสียจริตก็กลายว่าเดี๋ยวคนอื่นมองเห็นว่าพระหนุ่มมามองแต่จ้องแต่สาวมันก็ไม่งามก็เลยแบบว่าทำให้สนใจไปก็หันมาสวดจนสวดเสร็จเรียบร้อยพอบางสกุลเสร็จเอาวางตาลปัดปุ๊บผู้หญิงคนนั้นไม่อยู่แล้วโยมผู้หญิงคนนั้นหายไปแล้วก็สงสัยกลับบ้านไปแล้วครับคราวนี้ทั้งแปดรูปครับก็กลับมาพักที่บ้านลุงสมเหมือนเดิมนะครับคราวนี้พอมาพักครับก็ต้องเตรียมหลับเตรียมที่หลับที่นอนกันก็จัดแจงกันนะครับอาจารย์เรียกว่าไปหลับประจำมุมแล้วกันไปจำเรียกว่าจำวัดก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่อยู่ในวัดแล้วครับก็ไปหาที่นอนของตัวเองนะครับแล้วก็มีตะเกียงเขาเรียกตะเกียงน้ำมันก๊าซเล็กๆพอให้มีความสว่างให้พอมองเห็นเป็นเงาๆบ้างครับส่องสว่างอยู่ครับหลวงพี่อ้นก็หลับไปครับผมระหว่างหลับไปครับอยู่ๆก็เหมือนได้ยินเสียงเปิดประตูเอ๊ะหลวงพี่อ้นเขาก็ลืมตาขึ้นมาไปมองที่ห้องนั้นนะครับซึ่งจำได้ว่าก่อนลงไปเนี่ยได้มองไปแล้วว่ามันล็อกแต่ปรากฏว่าพอลืมตาขึ้นมาในเงามืดที่สลึมสลือนะครับประตูมันเปิดออกแล้วก็มีเงาของ
สิ่งบางอย่างโผล่ออกมาชะโงกหน้าออกมาซึ่งถึงจะแม้ว่าจะมืดแต่ก็ยังพอมองเห็นว่ามันเป็นรูปร่างของผู้หญิงผมสั้นปะบ่าที่ตัวเองน่าจะใช่รูปร่างเดียวกับที่ตัวเองเห็นโผล่หน้าออกมาแล้วก็ปิดประตูปึ้งกลับเข้าไปใหม่ในใจหลวงพี่อ้นคิดว่าอ้าวมีคารวาสผู้หญิงนอนอยู่บนบ้านด้วยเหรอเนี่ยตายแล้วจะอาบัติหรือเปล่าเพราะว่าเราอยู่ถึงแม้ว่าจะเป็นพระใหม่ก็ตามแต่ท่านเนี้ยพระท่านอื่นจะรู้ไหมนะว่ามีผู้หญิงนอนอยู่ในห้องนั้นแล้วอยู่ใต้ชายคาเดียวกันเดี๋ยวจะอาบัติกันหมดนะแต่ก็ด้วยความง่วงอะไรก็เดี๋ยวเก็บความสงสัยไว้ถามพรุ่งนี้ละกันก็เลยหลับต่อไปครับผมตื่นเช้าขึ้นมาครับก็ทางบ้านงานก็เชิญนิมนต์ไปฉันเช้าที่บ้านงานหลวงพี่อ้อยก็ตามหลวงพี่ไพบูลย์ไปฉันแค่ครั้งนี้ความเจ้ากรรมคือว่าเวลาไปนั่งฉันนะครับมันนั่งใกล้กับตัวโลงนะครับก็ฉันใกล้กับโลงปรากฏว่าสมัยก่อนเนี่ยไอฟอร์มาลีนมันก็ยังไม่ถึงนะครับเพราะนั้นเขาก็ใช้เต็มที่ก็ใช้วิธีการแช่น้ำแข็งเพราะนั้นกลิ่นศพอ่ะมันก็ยังมีอยู่แล้วมันก็จะเป็นกลิ่นแบบเหมือนปลาครับปลาแบบเราไปตามตลาดที่มันแช่น้ำแข็งเนี่ยมันก็จะมีกลิ่นแบบคาวๆซึมๆออกมาเงี้ยครับซึ่งหลวงพี่อ้นก็ไม่ค่อยได้กลิ่นแบบนี้เพราะว่าตัวเองเนี่ยต่อให้แบบเคยผ่านงานศพมาก็จะกับศพในเมืองครับก็จะฉีดฟอร์มาลีนก็จะไม่ได้กลิ่นแบบนี้ก็เลยแบบจะอึดพระโอมในการที่จะต้องฉันอะไรเงี้ยหลวงพี่ไพบูลย์ก็เห็นอาการแล้วก็บอกว่าก็ยังไม่บอกอะไรเห็นอาการแล้วก็พยายามสะกิดหลังนะรีบฉันเดี๋ยวเราจะได้กลับไปพอฉันเสร็จเรียบร้อยก็กลับไปที่บ้านอุ้มสมแล้วก็ท่านก็บอกว่าท่านอ้นท่านเห็นศพเหรอบอกว่าใช่ครับบอกกลิ่นแรงมากอะไรเงี้ยบอกนี่ยังดีนะเขายังมีน้ำแข็งนะบางศพเนี่ยเขาไม่มีน้ำแข็งเลยนะเนี่ยกลิ่นจะแรงกว่านี้เอาอย่างนี้หลวงพ่อไพบูลย์ก็เลยให้ยาหม่องมาป้ายจมูกป้ายอะไรเงี้ยให้พอมันดำกลิ่นบอกว่าเดี๋ยวตอนเพลนเนี่ยก็ต้องไปฉันที่เดิมดึงนะจะไหวไหมเนี่ยหลวงพี่อ้นผมก็บอกไหวครับพอตกเพลนปุ๊บก็เหมือนกันครับก็ไปฉันเหมือนเดิมแต่คราวนี้อาหารจะเยอะกว่าเดิมละชาวบ้านเริ่มแถวนั้นก็เริ่มเอามาแบบถวายเพลนละคราวนี้ด้วยความที่อาหารก็อร่อยจริงๆแล้วตัวเองก็เป็นพระใหม่ก็ไม่ควรจะติดใจรสชาติอาหารแต่ปรากฏว่าเนื่องจากอาหารอร่อยแล้วก็มียำหม่องที่ของหลวงพี่ไพบูลย์ใต้จมูกก็เลยทำให้ลืมกลิ่นเน่านั้นไปได้แต่ระหว่างฉันนั้นก็สังเกตเห็นว่าเอ๊ะลุงผันน่ะมากระซิบคุยอะไรกับหลวงพี่ไพบูลย์ก็ไม่รู้คุยกันหน้าซีเรียสมากเลยตัวเองก็แบบจับไม่ได้ความเท่าไหร่ก็ไม่ได้สนใจแต่แค่เห็นว่ามาคุยกันอะไรสิแบบว่าเคร่งเครียดกันมากหลังจากนั้นนะครับก็กลับไปพักเพื่อจะมาสวดตอนกลางคืนแต่พอมาถึงกลางคืนที่สวดศพก็แปลกใจเลยว่าอ้าววันนี้ทำไมคนหายไปไหนหมดครับหรือเฉพาะญาติเท่านั้นคนชาวบ้านทำไมอ้าวเมื่อตอนกลางวันยังมาแบบถวายเพลงเต็มเลยแล้วทำไมพอตอนคืนสวดศพหายไปไหนหมดเหลือแต่แบบญาติอยู่ไม่กี่คนบนบ้านก็สวดไปก็ไม่มีอะไรพอสวดเสร็จก็เก็บความสงสัยไว้เหมือนเดิมก็กลับมาพักที่บ้านลุงศพครั้งนี้ครับหลับไปความเจ้ากรรมของตัวเองก็เกิดขึ้นอีกก็คือดันปวดท้องเบาครับปวดท้องเบาแล้วก็แบบว่าโอ๊ยทำยังไงดีก็ต้องลุกขึ้นมาเผอิญห้องน้ำเนี่ยยังดูดันไปอยู่ชายบ้านนะครับไปอยู่ข้างในสุดแล้วก็ต้องผ่านห้องสองห้องนั้นมีห้องซ้ายกับห้องขวาซึ่งไอ้ห้องขวาเนี่ยคือห้องที่ตัวเองเคยเห็นผู้หญิงคนนั้นโผล่มาครับแล้วสุดทางก็จะเป็นทางขวาเป็นครัวทางซ้ายเป็นห้องน้ำนะครับหลวงพี่อ้นก็ต้องเดินแบบย่องคำไปเพราะไอ้แสงจากตะเกียงน้ำมันก๊าซมันดับไปหมดแล้วมันไม่เห็นละก็ต้องคำไปพอเปิดออกประตูหลังบ้านเพื่อจะเข้าไปสู่ชายบ้านนั้นก็ต้องพึงอ่ะทันทีเพราะเห็นผู้หญิงเนี่ยยืนอยู่หันหลังให้ตัวเองก็เอ้าโยมมายืนตรงนี้ทำไมเนี่ยดึกๆแบบนี้แล้วก็คิดตอนนั้นไม่ได้คิดเรื่องผีคิดแค่ว่าตายแล้วเดี๋ยวถ้าคุณญาติโยมเขาไม่เห็นว่าพระหนุ่มมายืนกับหญิงสาวอยู่ริมชานบ้านสองคนกลางคืนเนี่ยเขาจะมองว่าไม่ดีหรือเปล่ายังไม่ทันซึ่งความคิดเลยครับผู้หญิงคนนั้นก็เลี้ยวขวาเดินเข้าไปในครัวหลวงพี่อ้อนก็เลยตัดใจเลี้ยวซ้ายเข้าห้องน้ำไปทำธุระเรียบร้อยเสร็จพอเปิดออกมาปุ๊บ
น้าไม่เห็นผู้หญิงแล้วผู้หญิงคงใส่เข้าห้องไปแล้วก็เลยเดินกลับเข้ามาแล้วก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คงต้องคุยกับหลวงพี่ไพบูลย์แน่ๆว่าหลวงพี่เพราะว่าถ้าเราทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ว่ามีผู้หญิงอยู่ยังไงเราก็อาบัตรู้ทั้งรู้ใจมันรู้อยู่แล้วว่ามีผู้หญิงอยู่ในหลังคาบ้านนอนด้วยนอนหลังคาเดียวกันยังไงก็อาบัตก็จะได้ปรึกษาพี่ไพบูลย์ว่าแบบนี้จะทำยังไงอะไรเงี้ยแต่ตัวเองเนี่ยตื่นสายทุกคนไปบ้านงานหมดเรียบร้อยแล้วตื่นมาอ้าวตายแล้วพระรูปอื่นไปหมดแล้วเหลือตัวเองรูปเดียวก็เลยรีบตามไปที่บ้านงานเพื่อฉันเช้าระหว่างฉันเสร็จปุ๊บผมพี่ไพบูลย์มีหน้าที่เครียดผิดปกติระหว่างฉันก็ก็เรียกว่ากระซิบบอกหลวงพี่อ้นว่าหลวงพี่อ้นเมื่อคืนเห็นอะไรแปลกๆไหมอะไรชื่อว่าแปลกเหรอครับหลวงพี่ไพบูลย์หลวงพี่อ้นเชื่อเรื่องผีไหมล่ะแล้วบอกว่าทำไมล่ะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราฉันเสร็จแล้วเนี่ยแล้วพอเราฉันเพลงเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราบอกคนอื่นว่าไปเยี่ยมบ้านผมบ้านผมอยู่ไม่ไกลจากตรงนี้ห่างไปไม่นานผมก็เป็นคนบ้านนี้เหมือนกันแต่เผอิญว่าโยมพ่อโยมแม่ผมเสียหมดแล้วก็เลยไม่ได้มาอยู่ที่นี่ยังไงก็บอกคนอื่นว่าเดี๋ยวเราไปเยี่ยมบ้านกับผมแล้วกันนะเราค่อยไปคุยกันที่นั่นอย่าไปบอกคนอื่นเดี๋ยวมันจะกระโตกกระตาหลวงพี่อ้นก็เริ่มเก็บความสงสัยไว้ในใจมากขึ้นเรื่อยๆพอผ่านเพลงเสร็จปุ๊บก็ขอตัวสองรูปก็ขอตัวไปเยี่ยมบ้านหลวงพี่ไพบูลย์พอถึงที่ปุ๊บก็จะเป็นที่โล่งๆแบบว่าประมาณสักสองไร่ได้ไม่มีบ้านเลยไม่มีหลังคาเป็นที่ไร่นาๆเปล่าๆแล้วก็หลวงพี่ไพบูลย์ก็ทำหน้าเครียดอยู่ตรงนั้นหลวงพี่อ้นก็เลยถามว่าท่านมีกังวลเรื่องที่ของท่านเหรอครับเรื่องบ้านของท่านหรอไม่ใช่เรื่องบ้านแต่เรื่องผีที่เราจะเจอกันเนี่ยแหละนะผีอะไรล่ะครับหลวงพี่อ้นจำได้ไหมว่าตอนที่เราฉันเมื่อตรงวันเมื่อวันตอนน่ะแล้วที่ลุงผันมาคุยกับผมอ่ะจำได้ครับลุงผันบอกว่ามีคนเห็นโยมดาวอ่ะมางานสดศพของลอยด้วยโยมดาวเป็นใครเหรอครับโยมดาวก็คือเป็นลูกสาวของลุงสมเป็นน้องของจอมนั่นแหละแต่เขาเสียไปนานแล้วนะเขาเสียไปนานแล้วแล้วก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าตายไปตั้งนานแล้วทำไมเพิ่งมาโผล่ตอนนี้ทำไมถึงมางานของจอมแล้วก็ทำให้คนเห็นบางคนเห็นก็กลัวบางคนไม่เห็นก็หัวเราะคิกคักคิกคักว่าไอ้นี่คงตาฝาดอ๋อหลวงพี่อ้นก็เลยรีมายกันเลยว่าอ๋อใช่สิเราเห็นคาราวานว่าบางคนแบบคิกคักคิกคักบางคนก็แบบตกใจลุกลี้ลุกลนหลวงพี่อ้นก็เลยบอกว่าเอ๊ะแล้วโยมดาวเนี่ยครับหน้าตาคือผมสั้นประมาณบ่าไหมครับสูงประมาณนี้ใช่ไหมครับบอกอ๋อใช่ทำไมหลวงพี่อ้นเห็นเหรอครับผมเห็นตั้งแต่วันแรกที่มาแล้วครับก็คือผมเห็นเดินผ่านเข้าห้องไปผมยังใจคิดเลยว่าอุ๊ยตายแล้วเรากำลังจะอาบัติเพราะว่ามีผู้หญิงนอนอยู่ในหลังคาเดียวกันในชั้นบ้านเดียวกันก็สบายใจระดับหนึ่งนะครับว่าไม่ใช่ผู้หญิงเราไม่อาบัติแต่พอมารู้เป็นผีนี่ก็ทำใจลำบากเหมือนกันนะครับหลวงพี่อย่างเงี้ยแล้วยมดาเขาเป็นอะไรเสียล่ะครับก็ยมดาเขาก็เป็นแบบว่าเป็นขั้นเป็นไข้ทับเลือดดูเสียครับผมแล้วที่หลวงพี่อ้นน่ะตัดสินใจหลวงพี่ไพบูลย์ตัดสินใจคุยกับหลวงพี่อ้นเพราะว่าเมื่อคืนเนี้ยช่วงที่หลวงพี่อ้นน่ะลุกขึ้นไปอ่ะผมเห็นโยมดาวอ่ะเดินเข้าห้องแล้วปิดประตูไปผมก็เลยคิดว่าต้องคุยกับหลวงพี่อ้นแล้วล่ะว่าหลวงพี่อ้นเห็นหรือเปล่าเพราะว่าผมเห็นหลวงพี่อ้นเดินผ่านไปตรงนั้นอะไรเงี้ยผมบอกเห็นครับผมเห็นยืนอยู่แล้วเธอก็เดินเข้าไปทางครัวอะไรเงี้ยครับครับสองคนก็เลยบอกเอางี้หลวงพี่อ้นเรื่องนี้อย่าบอกใครนะอย่าบอกพระหกรูปเด็ดขาดไม่งั้นพระหกรูปจะกลัวนะเราไปบอกใครเรื่องผีเนี่ยเดี๋ยวก็กลายเป็นอวดอุตริไปอีกเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าถ้าเรากลับไปทางนี้แล้วเราเจอก็ทำเป็นว่าไม่เจอซะถ้าเราเห็นก็ทำเป็นว่าไม่เห็นซะนะแล้วก็อย่าไปบอกใครเดี๋ยวพระรูปอื่นกลัวหลวงพี่อ้นก็บอก
ไม่บอกเลยไม่บอกก็ได้ครับแต่ผมก็กลัวนะครับคือในใจเขาว่าเป็นพระใหม่อ่ะถึงเวลาจริงๆจะทำใจได้ขนาดไหนถ้าเห็นนะฮะใช่ไหมใช่ครับคือตัวเองแบบโอเคสบายใจเรื่องไม่ใช่คาราวาสแต่แบบแต่ไม่สบายใจเรื่องคืออาจจะอยู่กับผีนะก็จะทำใจได้ยังไงอะไรเงี้ยครับแต่ก็ยังแบบเอาละก็เริ่มหวั่นระแวงแล้วเริ่มไม่ปกติแล้วแต่พอตกกลางคืนครับก็ต้องไปสวดอีกใช่ไหมครับคราวนี้พอไปสวดคืนที่สามปรากฏว่าชาวบ้านเริ่มมาละเริ่มมีมามั่งแต่ก็ยังไม่กล้าขึ้นบนบ้านนั่งอยู่ข้างนอกประมาณว่ายังหวั่นระแวงอยู่ว่าเอ๊ะจะเจอหรือไม่เจอก็นั่งสวดอยู่ครับสลานทำมาไปเรื่อยๆป้าอยู่ดีไฟดับตึ้งทั้งบ้านเอาละครับคราวนี้พอไฟดับทั้งนั้นนะครับไม่มีใครสนใจพระสวดแล้วครับทุกคนฮือฮากลัวแบบหวาดระแวงมองว่าจะเจอผีโยมเดือนไอ้โยมดาวหรือเปล่าว่าจะมาโผล่หรือเปล่าจะมีใครเจอดาวมาโผล่ในงานหรือเปล่าปรากฏว่าพระก็สวดไปครับชาวบ้านก็เริ่มหาตะเกียงหาอะไรเงี้ยมาจุดให้ความสว่างไปพอสว่างได้ที่เท่านั้นนะครับมันก็เกิดผีเสื้อตัวใหญ่ครับสีดำครับบินครับมาเกาะที่ฝาโลงซึ่งไม่เป็นผีเสื้อที่ตัวใหญ่มากใหญ่เรียกว่าใหญ่เท่ากับจานข้าวซึ่งแปลกมากซึ่งหลวงพี่อ้นก็ไม่เคยเห็นผีเสื้อที่ไหนมันใหญ่ขนาดนี้มาก่อนก็ได้แต่จ้องมองจนพระสวดจบครับผีเสื้อนั้นก็บินหายไปหลวงพี่อ้นกับหลวงพี่ไพบูลย์ก็กลับไปบ้านลุงสงครับเดินทางกลับไปที่บ้านลุงสงก็ขึ้นบ้านพอขึ้นบ้านเท่านั้นนะครับก็ชะงักตึ้งเพราะไอ้ผีเสื้อตัวนั้นนะมันมาเกาะอยู่ที่ห้องที่ล็อกประตูนั้นอยู่หลวงพี่เพชรบุญก็เลยหันไปบอกหลวงพี่อ้นมีคำพีหรือว่าพระคาถาอะไรที่พกติดตัวมาบ้างไหมมีบทสวดมนต์พกมาบ้างไหมบอกอ๋อมีครับมีเล่มเหลืองๆนะครับที่เราสวดเวลาเราบวชเราจะมีเล่มเหลืองๆติดตัวใช่ไหมครับพระใหม่เนี่ยผมมีครับดีเลยเรามาสวดมนต์กันแล้วก็แผ่เมตตาให้เขาดีกว่าหลวงพี่อ้นกับหลวงพี่ไพบูลย์ก็เลยสวดแผ่เมตตานะครับตรงนั้นกลางบ้านพระหกรูปก็งงสิครับว่าสองรูปนี้มาอยู่ดีมาสวดอะไรกันกลางบ้านก็เกิดอะไรขึ้นครับท่านทำไมถึงมาสวดมนต์อะไรกันนี้มันก็เลยจำเป็นจะต้องเล่าให้ฟังว่าอ๋อเพราะว่าบ้านนี้เจออะไรเหตุการณ์มันก็เจออะไรมาบ้างหลังจากนั้นก็เลยได้เพื่อนเลยครับพระอีก6รูปก็เลยมาสวดด้วยกันเลยครับนั่งล้อมวงสวดกันเลยแล้วก็แผ่เมตตาให้กับผีดาวผีโยมดาวที่หลวงพี่อ้นกับหลวงพี่ไปบุญเห็นครับคืนนั้นทั้ง8รูปก็ไม่เจออะไรครับหลับตื่นหลับสบายพอตื่นเช้ามาลุงสมก็ถือถาดจานข้าวสำหรับข้าวมา1สำหรับนะครับแล้วก็ถือธูปมาแล้วก็เดินขึ้นบ้านมาแล้วก็มาไขกุญแจห้องนั้นนะครับเปิดออกแล้วผลักเข้าไปแล้วก็เอาถาดจานข้าวนั้นเข้าไปในห้องครับหลวงพี่อ้นกับหลวงพี่ไพบูลย์เห็นก็เลยเดินตามเข้าไปชะโงกดูว่าเอ๊ะห้องนี้ที่เป็นล็อกมันคืออะไรก็แจ็คพอตก็เข้าใจแล้วอ๋อเพราะในห้องนั้นนะครับครึ่งหนึ่งเป็นห้องพระครับอีกครึ่งหนึ่งอ่ะก็จะเป็นเก็บพวกอัฐิของญาติที่เสียชีวิตครับผมแล้วก็มีรูปของบรรพบุรุษรูปของคนที่เสียชีวิตเรียงๆจนมาถึงรูปสุดท้ายครับเป็นโกฏใหม่ก็รูปใหม่ก็คือเป็นรูปของโยมดาวเนี่ยครับใช่เลยเป็นใช่เลยครับผมสั้นปะบ่าอย่างเงี้ยหลวงพี่เลยบอกว่าอ๋ออยู่นี่เองอย่างเงี้ยหลวงพี่อ้นก็เห็นแล้วก็จำได้แหละนี่ไงโยมที่ฉันเห็นวันสวดศพเนี่ยนั่งสวดศพเนี่ยคืออกคนนี้แหละก็เลยชัดเจนว่าอ๋อโยมดาวอยู่ตรงนี้ครับลุงสมก็เลยหันมาบอกหลวงพี่ขององค์ว่าเมื่อคืนดาวอ่ะมันมาเข้ามาฝันผมนางดาวมันบอกว่าขอบคุณหลวงพี่ทุกรูปมากเลยนะที่แผ่เมตตาให้แล้วขอโทษด้วยที่ทำให้เห็นคือไม่มีเจตนาอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยครับก็ขอบคุณมากที่อุตส่าห์อุทิศบุญให้นะเนี่ยหลวงพี่อ้นก็เลยคิดว่าหรือว่าเป็นจริงๆแล้วอาจจะเป็นอาตมาหรือเป็นหลวงพี่อ้นเองก็คือมาที่นี่แล้วก็ไม่ได้ลามาไหว้ไม่ได้บอกเจ้าที่เจ้าทางไม่ได้บอกเขาเขาก็เลยอาจจะอยากได้บุญส่วนหลวงพี่ไพบูลย์ก็ถือว่าเป็นเพื่อนของพี่ก็อาจจะมาทักทายอาจจะมาให้เห็นบ้างอะไรอย่างนี้ก็คิดว่าไม่มีอะไรก็นึกว่าเรื่องมันจบแล้วนะครับหลังจากสวดศพ3คืนเสร็จแล้วพระทั้ง8รูปก็กลับมาที่วัดทางบ้านใต้
เหตุการณ์มันก็นึกว่าจะผ่านพ้นไปด้วยดีไม่มีอะไรแล้วจนได้ข่าวว่าศพทิดลอยเนี่ยครับก็เผาเข้าแบบเรียบร้อยที่ป่าช้าเชิงตะกอนที่วัดทางป่าช้าบ้านใต้เรียบร้อยครับผ่านไปไม่กี่อาทิตย์ครับมีอยู่ครับลุงผันครับก็พ่อของทิดลอยเนี่ยที่เผาไปแล้วเนี่ยก็พาชาวบ้านนะครับกลุ่มหนึ่งครับมาที่วัดแล้วก็บอกมาหาหลวงตาเจ้าวัดบอกว่าช่วยหน่อยครับบ้านเหนือเนี่ยแย่แล้วกำลังแย่มากเลยเพราะว่าผีนางดาวเนี่ยอาละวาดหนักมากครับหลวงพี่ฟังไพบูลย์นั่งอยู่ตรงนั้นก็งงโยมดาวไปจะอาละวาดหนักอะไรก็ตัวเองก็เจอก็ไม่ได้เห็นน่ากลัวอะไรมากมายเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ลุงผันก็เลยเริ่มเล่าให้ฟังว่าคือเหตุการณ์น่ะมันเริ่มทวีคูณหลังจากวันที่เผาไอ้ลอยก็บอกว่าหลังจากเผาลอยแล้วเนี่ยปรากฏว่าเอากระดูกกลับมาบ้านพ่อกระดูกกลับมาบ้านเท่านั้นแหละครับแม่ของลอยครับคือป้านิ่มนะครับแกก็ล้มลงแล้วก็เหมือนสั่นเจ้าเข้าครั้งเนี้ยพ่อลอยอ่ะคือตาผันนะครับก็ตกกลัวว่าเอ้ยเมียเป็นอะไรอีกเสียลูกไปแล้วจะเสียเมียอีกหรือเปล่าก็เลยพยายามจะแบบปลูกหาน้ำหาท่าให้กินปรากฏว่าอยู่ดีเมียก็ลุกขึ้นมาแล้วก็พูดเป็นเสียงผู้ชายว่าพ่อผมเองพ่อก็เลยลุงผันก็เลยใครอะลอยเหรอลูกบอกใช่ผมเองพ่ออะไรเงี้ยก็คือกลายว่าลอยมาเข้าแม่แล้วก็บอกว่าผมมาสบายดีอะไรเงี้ยไม่เป็นอะไรแต่ผมอยากให้พ่อช่วยผมสักเรื่องได้ไหมบอกให้ช่วยทำอะไรช่วยไปสู่ขอดาวให้หน่อยได้ไหมลุงผันก็งงเลยสิจะไปสู่ขอยังไงวะก็ผีมันดาวมันตายก่อนเองตั้งนานแล้วมันก็เป็นผีแล้วเองก็เป็นผีแล้วจะไปสู่ขอผีกับผียังไงอะไรเงี้ยลุงผันแกก็แบบเอ้ยไม่เอาหรอกอะไรอยู่ดีจะไปขอผีอะไรอ่ะเพ้อเพ้ออะไรเงี้ยไม่ทำให้หรอกอะไรเงี้ยมันจะทำยังไงล่ะอะไรเงี้ยลอยก็ไม่พอใจบอกพ่อทำให้ผมแค่นี้ไม่ได้เหรอแล้วก็ออกจากแม่ไปซึ่งครับหลังจากนั้นนะครับมันก็จะเกิดเหตุการณ์ประหลาดกับบ้านลุงผันครับเพราะว่าทุกค่ำคืนครับก็จะมีเสียงหมาหอนดังมาจากบ้านลุงสมนะครับมาถึงบ้านตาผันไงครับเสร็จแล้วก็จะมีควันขาวๆแล้วมันลอยล้อมบ้านแล้วก็จะเกิดเหมือนพายุทำให้บ้านเกิดความสั่นสะเทือนครับคนในบ้านก็รู้สึกแบบหวาดกลัวครับหวาดกลัวแล้วก็เริ่มมีข่าวลือในหมู่บ้านมากขึ้นเลยว่าอุ้ยผีดาวมันคงมาเล่นงานลุงผันเนื้ออะไรเงี้ยชาวบ้านเขาก็อยากรู้เขาก็แอบมาซุ่มดูว่ามันจริงหรือเปล่าว่ามันมีเป็นอย่างที่ลุงผันเล่าหรือเปล่าก็มาซุ่มดูกันปรากฏว่าไอ้คนที่ซุ่มดูอยู่ๆก็เหมือนมีหินจากไหนไม่รู้มาปาใส่หัวจนให้กลุ่มนั้นกระเจิงหนีไปหมดเลยครับครับมันก็เริ่มเมาปากต่อปากกันมากขึ้นก็มียายเมียเนี่ยครับก็เป็นตัวดีนะครับตัวตั้งตัวตีว่าเมาว่าจริงๆแล้วไอ้ลอยเนี่ยมันตายอ่ะเพราะว่าดาวอ่ะมันเอาไปอยู่ด้วยแหละครับครั้งเนี้ยมันก็ไปเมากันว่าจริงๆไอ้ลอยตายเพราะว่าผีนางดาวอ่ะมันคงอยากได้ผัวมันก็เลยเอาไอ้ลอยไปอยู่ด้วยครั้งนี้ลุงผันแกก็ฟังมากๆแกก็เชื่อแกก็เริ่มรู้สึกแกก็คิดหรือว่าลูกกูตายเพราะว่าไอ้ผีนางดาวมันเอาไปอยู่ด้วยครั้งเนี้ยก็รวมกลุ่มกันอะไรเงี้ยครับก็ไปคุยกับตาสมลุงสมว่าเฮ้ยช่วยตามลูกตัวเองหน่อยลุงสมอยู่ๆมีคนมาบอกว่าลูกตัวเองเป็นผีร้ายใครจะไปเชื่อเขาก็โกรธเขาบอกเอ้ยลูกกูตายไปตั้งนานแล้วจะทำไมจะมาอะไรนักหนาจะมาบอกว่าเป็นผีลงผีร้ายอะไรก็เลยแบบว่าเหมือนตัดขาดกันเริ่มทะเลาะกันสองบ้านนี้ทั้งที่เป็นเพื่อนกันก็เริ่มทะเลาะกันแล้วก็ไม่กินเส้นกันหลังจากนั้นอยู่ยายเนี้ยเองก็จับไข้หัวโกรนครับว่าร้องแต่แบบกลัวแล้วกลัวแล้วพออาการดีขึ้นก็เก็บเสื้อผ้าย้ายหนีออกจากหมู่บ้านไปอยู่หมู่บ้านญาติที่ไกลต่างอำเภอออกไปชาวบ้านในหมู่บ้านเห็นแบบนั้นก็เริ่มเก็บข้าวของแล้วก็เริ่มหนีออกไปบ้างครั้งนี้ตาผันแกเริ่มรู้สึกว่ามันจะแย่แล้วคนในหมู่บ้านมันจะเริ่มหายไปเรื่อยๆแล้วถ้าให้ปล่อยไว้แบบนี้ก็เลยต้องมาพึ่งพระให้พระแบบว่ามาให้เจ้าวาดช่วยไปกำราบผีหน่อยพระท่านเจ้าวาดฟังเหตุการณ์ทั้งหมดก็เลยบอกว่าก็เลยหันมาถามหลวงพี่ไพบูลย์ว่าหลวงพี่ไพบูลย์ท่านไพบูลย์ท่านไปบ้านไปสวดศพที่บ้านเนี่ยโยมผันเนี่ยแล้วเคยเจอผีโยมดาวบ้างไหมหลวงพี่บอกว่าเคยเจอครับแต่ก็ไม่เห็นดุร้ายอะไรเลยครับ
หลวงพี่อ้นเจอมากกว่าผมอีกอ่ะถามหลวงพี่อ้นได้หลวงพี่อ้นก็บอกใช่ครับคือผมก็เจอแต่ก็ไม่เห็นออกอาละวาดอะไรขนาดนี้เลยหลวงตาก็หลวงตาก็เลยบอกเอาอย่างนี้งั้นเราสามรูปอ่ะกลับไปที่บ้านเหนือกันครับเดี๋ยวจะไปช่วยเองแล้วลองไปคุยดูลองไปดูซิว่าจะหาทางแก้ยังไงครับทั้งสามรูปก็เลยเดินทางกับชาวบ้านครับไปที่บ้านเหนืออีกครั้งระหว่างทางที่จะไปถึงบ้านเหนือเนี่ยครับอยู่ๆก็เกิดพายุเข้าแล้วก็กิ่งไม้หักขวางทางเหมือนว่าจะไม่ให้ไปฮะชาวบ้านก็เริ่มแบบว่าอึ้งแบบหวาดกลัวครับแต่ก็ช่วยกันเก็บกิ่งไม้ออกข้างทางเพื่อให้ขบวนพระนี่สามารถเดินทางไปถึงบ้านเหนือได้พอไปถึงบ้านเหนือหลวงตากำลังเดินขึ้นบ้านลุงผันเท่านั้นนะครับนั้นป้านิ่มที่เป็นแม่ลอยก็โดนผีเข้าอีกทันทีก็ล้มตึงทันทีเลยแล้วหลวงตาก็บอกป้านิ่มโยมนิ่มใช่ไหมปรากฏว่าลุกขึ้นมาแล้วบอกว่าหลวงตาครับผมเองครับหลวงตาก็เลยบอกอ๋อโยมลอยเหรอบอกครับโยมลอยทำไมมาเข้าแม่แบบนี้ล่ะรู้ไหมว่ามันบาปอะไรเงี้ยโยมบอกว่าอ๋อคือผมมันมีกรรมนะครับคือตัวผมอ่ะมันมีกรรมชอบผู้หญิงคนนึงเขาก็ดันมาเสียชีวิตก่อนตัวผมก็ดันมาเสียชีวิตอีกอะไรเงี้ยครับแล้วรักครอบครองกันก็ไม่ได้ในชีวิตจริงพอคนนั้นตายไปผมก็ยังอยากรักกันอยู่ก็ในเมื่อผมกับสองคนทั้งผมกับดาวยังไม่ถึงอายุไขที่จะไปรับกรรมผมสองคนขอที่จะแต่งงานกันได้ไหมครับอะไรเงี้ยแล้วหลวงพ่อบอกแล้วโยมจะแต่งยังไงล่ะก็ถ้าโยมแต่งให้ทำพิธีสู่ขอให้เรียบร้อยเนี่ยโยมจะไม่อาละวาดใช่ไหมโยมสองคนจะไม่กวนชาวบ้านใช่ไหมบอกว่าบอกใช่ครับดาวกับผมจะไม่กวนเลยครับได้หลวงพ่อก็เลยหันไปถามตาผันว่าอ่ะตาผันยอมแต่งงานจัดงานแต่งงานให้ลูกไหมเรื่องวันนี้สงบตาแผนก็หัวดื้อครับบอกไม่ได้ไม่ยอมด้วยความที่มันโดนฝังหัวไปแล้วครับว่าลูกฉันตายเพราะว่าผีนางดาวมันทำมันเอาไปเป็นผัวเพราะฉะนั้นตัวเองก็ยิ่งโกรธใหญ่ก็บอกไม่ยอมเรื่องอะไรจะไปเอาเสียตังค์สินสอดอะไรเงี้ยไปเอาผีมาเป็นลูกสะใภ้ไม่มีทางอะไรเงี้ยลอยก็พูดถึงว่าพ่อถ้าพ่อไม่ยอมเนี่ยนะบ้านเนี้ยทั้งบ้านในหมู่บ้านทั้งบ้านจะเป็นหมู่บ้านล้างนะผมจะเอาดาวไม่อยู่แล้วนะ อะไรเงี้ยแล้วพ่อก็บอกกูไม่กลัวกูไม่ยอมอะไรเงี้ยกูไม่ยอมมีลูกสะใภ้เป็นผีเด็ดขาดอะไรเงี้ยสิ้นคำว่าไม่ยอมมีลูกสะใภ้เป็นผีเด็ดขาดลอยก็ร่างที่ร่างของบ้านที่ลอยสิงก็พูดเลยว่าดาวอย่าทำพ่อพี่เท่านั้นแหละครับลุงผันก็หงายท้องหลังตกบันไดกิ้งตึกลงไปถึงชั้นล่างแล้วก็สลบไปเลยสลบไปเลยคันนี้เห็นคันนี้ชาวบ้านก็แตกตื่นกันแล้วก็เข้าไปดูว่าทำไงก็ไปช่วยปลุกไปช่วยพยุงขึ้นมาเสร็จหลวงพ่อก็เลยหลวงตาก็เลยหันไปบอกกับตัวลอยที่เข้าแม่อยู่ว่าลอยออกไปก่อนเรื่องมันชักจะไปกันใหญ่ละเดี๋ยวหลวงพ่อเนี่ยขอไปคุยกับดาวเองละกันนะตอนนี้ออกจากร่างนี้ไปก่อนพอพูดจบปุ๊บก็ออกหงายท้องตึงป้านิ่มก็หงายท้องตึงไปคราวนี้ป้านิ่มก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นทุกคนก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้แบบนี้เนี่ยแล้วตัวตาผันแกไม่ยอมก็เลยตกบันไดไปแบบนี้สลบแบบนี้ก็ดูกันไปหลวงพ่อก็เลยให้สายสินป้านิ่มคล้องคอไว้แล้วบอกว่าอย่าถอดเด็ดขาดถอดไม่ไหร่เดี๋ยวเรื่องวุ่นวายมันจะเกิดขึ้นเนื่องงั้นเดี๋ยวไอ้รอยมันจะเข้าร่างอีกใส่ไว้เดี๋ยวพระไพบูลย์พระอ้นตามผมมาอย่าไปบ้านทิศสมกันนะที่เหลือไม่ต้องตามไปสามที่เหลือก็เลยอยู่พยาบาลลุงผันอยู่กันอยู่ตรงนั้นวุ่นวายกันอยู่ตรงนั้นสามรูปนั้นก็พระสามรูปก็เดินทางไปที่บ้านลุงสมพอไปถึงบ้านลุงสมพบยังไม่ทันได้ก้าวเท้าเลยครับก็มีเสียงลุงสมตะโกนมาว่าใครใครเข้าบ้านกูแม่งกูจะยิงไส้แตกถ้าไม่บอกซึ่งต้องบอกว่าโยมสมหลวงพ่อเองนะอะไรอย่างเงี้ยพระก็โผล่ชูมือว่าอ้าวเป็นพระนี่เองก็เลยบอกอ้อนิมนต์ขึ้นบ้านครับนิมนต์ขึ้นบ้านก็สามท่านขึ้นมาอ้าวพระไพบูลย์ท่านมาด้วยเหรอครับบอกหลวงพ่อให้เป็นมาเป็นเพื่อนก็เลยขึ้นมาบนบ้านครับนะหลวงสมแกก็เลยเหมือนรู้เป็นไกลๆแล้วนี่อย่าบอกนะครับว่าทั้งสามรูปมาเรื่องของห
าว่าลูกสาวผมไปก่อเรื่องอีกแล้วผีนางเดือนไอ้ผีนางดาวไปอาละวาดอีกแล้วใช่ไหมทำไมเป็นอะไรกันนักหนาเนี่ยทำไมถึงไม่จบไม่สิ้นสักทีคนก็ตายไปแล้วอ่ะทำไมยังจะไม่ใส่ร้ายป้ายสีอีกไอ้ที่มันวุ่นวายเนี่ยก็คือแบบเหมือนระบายให้ผ่านฟังแหละก็วุ่นวายเพราะปากคนนี่แหละคนก็ไปพูดกันว่าลูกผมเป็นผีร้ายเป็นผีร้ายเนี่ยแล้วจนมันก็กลายมันเป็นลือกันทั้งหมู่บ้านเนี่ยก็เลยเนี่ยผมก็แบบไม่เข้าใจจริงๆจะเอาอะไรกันนักกันหนาอะไรเงี้ยหลวงพ่อก็เลยบอกอันนี้ขอให้หลวงพ่อเนี่ยขอคุยกับโยมดาวก่อนได้ไหมขอคุยเรื่องการส่วนตัวได้ไหมลุงสมก็บอกอ่ะได้ครับก็เลยไปไขกุญแจห้องเปิดออกแล้วก็หลวงพ่อก็เดินเข้าไปบอกไม่เป็นไรทั้งสองท่านน่ะอยู่ข้างนอกเดี๋ยวหลวงพ่อเข้าไปคนเดียวก็เลยเดินเข้าไปปึ๊บคนเดียวผ่านไปสักช่วงเวลาอึดใจหนึ่งได้ครับหลวงพ่อก็เดินออกมาแล้วก็บอกว่าอ่ะได้เรื่องแล้วครับก็จริงๆอย่างที่ลุงสมโยมสมว่าบอกนั่นแหละว่าจริงๆแล้วโยมดาวที่ออกอาละวาดจริงๆอยากเกิดจากปากของคนครับเขาไม่พอใจที่ไปหาว่าเขาอ่ะไปเป็นคนพลาดลอยไปเขารักกันของเขาอยู่เขาจะไปดึงวิญญาณเขาจะไปเอาคนรักของเขาตายไปทำไมเขาก็โกรธคราวนี้เขาโกรธเสร็จคนก็ยินท้าว่าอะไรเขาไปเรื่อยๆเขาก็เลยยิ่งสำแดงฤทธิ์ประชดประชันให้คนในหมู่บ้านเห็นแบบนั้นส่วนไอ้เรื่องแต่งงานน่ะก็ไม่ได้แต่งอะไรนักหนาก็ไม่ได้มีอะไรมากหรอกเขาแค่อยากจะทำบุญด้วยกันแค่อยากทำบุญกระดูกด้วยกันเอากระดูกมาไว้ด้วยกันทำบุญด้วยกันเอารูปมาตั้งด้วยกันก็พอแค่นี้ก็พอแล้วส่วนไอ้คนที่ไปว่าร้ายเขาอ่ะว่าเขาเป็นผีลงผีร้ายก็มาขอเข้ามาเขาซะทุกอย่างก็จบแค่นี้ก็ไม่มีอะไรแล้วอย่างเงี้ยก็ทุกอย่างพอฟังเรื่องแล้วเรียบร้อยแล้วปุ๊บหลวงพ่อก็พาสองพระหนุ่มก็เดินกลับไปที่บ้านตาผันแล้วก็ไปเล่าเหตุการณ์นี้ให้คนในหมู่บ้านนั้นฟังที่รออยู่ที่บ้านตาผันแต่ปรากฏว่าอาการของตาผันเนี่ยกลายว่าพอฟื้นขึ้นมาเนี่ยกลายเป็นเหมือนอัมพฤกษ์อัมพาตคือขยับได้แค่ครึ่งเดียวปากเบี้ยวแล้วก็พูดจาไม่ค่อยได้หลวงพ่อก็บอกว่าเอางี้ก็ทำอย่างที่หลวงพ่อบอกละกันนะพรุ่งนี้ทำพิธีขอเข้ามาโยมเดือนซะไอ้โยมดาวซะนะแล้วก็ไอ้พิธีการแต่งงานน่ะก็ไม่ได้เป็นอะไรหรอกเขาไม่ได้ขอพิธีแบบต้องไปเจอขนมาคุ้มมากถึงสอดอะไรหรอกเอาแค่ทำบุญกระดูกร่วมกันตั้งรูปร่วมกันก็จบแล้วถ้าโยมยอมโยมก็จะหายการป่วยแบบนี้เพราะนั้นพอตื่นพอวันรุ่งเช้าขึ้นมาชาวบ้านก็เริ่มทำพิธีกันจัดอาหารจัดข้าวตอกดอกไม้อะไรขึ้นมาเพื่อทำการขอเข้ามาผีดาวของโยมดาวซะก็ทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยดีอาการของลุงผันก็อยู่ๆก็ฟื้นขึ้นมามีเลือดมีแรงแล้วก็ปากก็หายเบี้ยวแล้วก็หลวงพ่อก็เลยบอกว่าลุงผันเข้าใจแล้วนะว่าไอ้พิธีการเนี่ยเขาไม่ได้ขออะไรมากก็ไปคุยกับลุงสมไปปรับความเข้าใจกันเอาเองแล้วกันนะแล้วก็ว่าตกลงว่าจะยังไงใครจะทำบุญบ้านใครอะไรยังไงก็ว่ากันไปครับทุกอย่างคงที่คลายลงแล้วล่ะครับพระสามรูปก็เดินทางกลับมาที่วัดบ้านทางบ้านใต้ปกติครับผ่านไปอีกไม่ถึงเดือนสักพักหนึ่งครับจนครบงานเขาเรียกว่างานร้อยวันของเจ้าลอยครับผมทางบ้านทางบ้านเนี่ยก็นิมนต์ไปอีกครับคราวนี้พอไปอีกปุ๊บทำบุญร้อยวันครับเป็นทำบุญกระดูกใช่ไหมครับร้อยวันปรากฏว่าไม่ได้ทำที่บ้านตาผันแล้วกลายว่าไปอยู่ที่บ้านลุงสมตอนนี้กลายว่าเขายอมที่จะเอากระดูกของลอยอ่ะมาไว้ที่บ้านของลุงสมวางคู่กันกับของดาวครับแล้วก็เอารูปมาคู่กันแล้วก็ทำบุญกระดูกร่วมกันนะครับก็เลยหลังจากนั้นมาก็เลยกลายเป็นว่าไอ้ที่มาทำบุญร้อยวันก็ไม่แน่ใจว่านี่คือที่ทำบุญร้อยวันหรือว่าไปที่การแต่งงานของผีกันแน่นะครับแต่ก็หลังจากเหตุการณ์วันนั้นไปก็มีใครเจอเรื่องราวความสยองขวัญของดาวหรือว่าของลอยเลยครับก็จะจบลงด้วยแฮปปี้เอนดิ้งแบบนั้นไปครับอันนี้เหมือนเป็นตำนานที่อยู่ในหมู่บ้านเรื่องเล่าที่อยู่ในหมู่บ้านนั้นถูกไหมฮะเออเรื่องนี้ที่เราฟังกันมานะคุณผู้ชมผู้ฟังเฮ้ยผีก็มีหัวใจเออครับคือมันก็มันใช่ครับเชิญฮะเชิญฮะคุณอิน
ก็อ๋อครับผมแค่จะบอกว่ามันก็จริงๆมันไม่มีอะไรเลยครับเรื่องมันแค่แบบว่าคือเขารักกันตอนสมัยหนุ่มๆแต่พอเขาแค่รู้สึกว่าตอนที่เขามีชีวิตเขาไม่สามารถอยู่คู่กันได้เพราะนั้นเขาตอนตายเขาขอคู่กันหน่อยได้ไหมก่อนที่เขาจะไปใช้กรรมของทางใครทางมันก่อนที่จะไปสู่ในภพภูมิของตัวเองใช่ใช่แต่คราวนี้ทางผู้ใหญ่ดันไม่ยอมและไม่เข้าใจก็เกิดทิฐิขึ้นมาพอทิฐิขึ้นมาก็ไปเกิดการแบบว่าไปใส่ร้ายป้ายสีพูดจาบิดเบือนจนมันกลายเป็นเรื่องใหญ่โตอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วสตาเหมือนว่าคนประชดนะครับอ่ะฉันเป็นคนร้ายเหรออ่ะเดี๋ยวฉันจะทำร้ายให้ดูเลยแล้วกันว่าฉันร้ายแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยทำให้เรื่องมันบานปลายกันไปใหญ่มันก็จะกลายเป็นการสร้างกรรมเพิ่มเติมเข้าไปอีกเห็นไหมทำให้คนอื่นเดือดร้อนทำให้คนอื่นกลัวก็เป็นเหมือนเป็นการสร้างบาปสร้างกรรมส่วนใครที่ไปติฉินนินทาว่าร้ายคนอื่นก็เตรียมตัวรับในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับตัวเองถูกไหมฮะครับผมนะครับโอ้ฟังเพลินมากเลยเรื่องนี้คุณวินครับผมนะครับเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ฟังแล้วสนุกตื่นเต้นดีครับเรื่องของคืนสวดศพน่าจะเป็นตำนานของหมู่บ้านที่ไหนสักที่หนึ่งสักที่หนึ่งครับถ้าใครเคยฟังก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับอันนี้เพิ่นแบบว่ามีคนมาเล่าให้ผมฟังอีกทีเฮ้ยผมไม่เคยฟังนะแต่ฟังแล้วเพลินดีคล้ายกับตำนานเรื่องของผีนู่นนี่นั่นที่เราเคยได้ฟังกันมาจะหยิบยกเอาเรื่องของย่านาคมาก็ยังไม่ใช่สักทีเดียวแต่มันเป็นเรื่องราวของความรักอะความรักที่หลังจากที่เสียชีวิตไปแล้วก็ยังมีความรักกันอยู่อะไรอย่างนี้นะครับได้ครับคุณวินนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะได้ครับขอบคุณมากมากคุณวินครับที่วันนี้มาแวะเวียนมาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังกันนะครับยินดีมากมากเลยครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับหลังจากที่รับชมรับฟังจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ตองกองสลาก .com สวัสดีครับ